แล้วก็ช่วงต่อไปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นท่านต่อไปละเป็นเรื่องของแมลงนะคะแมลงตรงนี้เดี๋ยวก็ทางคุณต่อเองก็จะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้กับแขกผู้เข้าร่วมด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูคลิปวิดีโอสั้นๆของคุณต่อก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณต่อกันค่ะเรียนจบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามาครับตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากมีธุรกิจส่วนตัวพอเราเรียนจบเราทำงานจนวันหนึ่งเรารู้สึกอิ่มไอเดียนี้ก็คือกำเนิดมาจากร้านอาหารเนี่ยแหละมีลูกน้องไปซื้อแมลงแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยเราอยากทำอะไรที่มันแตกต่างวันนั้นรถเข็นแมลงผ่านมาแล้วน้องเขาไปซื้อแมลงแล้วมานั่งกินข้างๆน้องเขาก็ทานแล้วก็นั่งบ่นข้างๆบอกเนี่ยหนูชอบนะพี่หนูเจอนะหนูกินประจำเลยแต่เสียดายเนี่ยมันนานๆมาทีไอ้รถเข็นของเขาเนี่ยแล้วเธอจะกินเนี่ยต้องไปงานวัดจะเจอร้านขายเนี่ยหนูถึงซื้อเนี่ยเธอหาซื้อสะดวกนะหนูจะซื้อทุกวันเลยถ้าเป็นแมลงเนี่ยแล้วหยิบมาใส่ซองตอบโจทย์น้องคนนี้ทำการแปรรูปแล้วอยู่ให้ได้นานมีเชลฟ์ไลฟ์นานแล้วกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะอย่างนั้นลุยต่อเลยจากความคิดสร้างสรรค์ที่ว่าแมลงจะไม่หยุดอยู่แค่แมลงทอดเพราะตอนนั้นคนกินแมลงเนี่ยเยอะอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้เลยว่าแมลงมันมีโปรตีนมันมีประโยชน์มากกว่านั้นแต่วันที่รีบลงมือทำก็คือวันที่ FAO ของสหประชาชาติประกาศว่าแมลงจะเป็นทางเลือกอาหารในอนาคตเพราะว่าโปรตีนสูงพอมาเป็นแมลงเราก็เอาตั้งโจทย์แมลงก่อนมันต้องไม่เป็นแมลงแค่รถเข็นแล้วมันจะเป็นอะไรได้เราจะคิดสร้างเอาแมลงมาทำสิ่งใหม่ๆมันจะไม่หยุดแค่แมลงอบกรอบใส่ผงปรุงรสซึ่งพี่ก็นำเสนอนวัตกรรมแล้วก็จดสิทธิบัตรบ้างคือเรารู้มาว่าผงหรือโปรตีนของแมลงมันเยอะมากไอเดียก็คือเอาผงเนี้ยไปทำอะไรต่อยอดอะไรได้บ้างระดับสากลเขาคุยเรื่องอะไรกันเขากินอะไรกันก็เลยมาคิดว่าขนมปังอย่างนั้นถ้าเกิดเราทำขนมปังเนี่ยแต่ผงมันเป็นเอาใส่แมงสดิ้งผงโปรตีนนะครับเข้าไปด้วยเนี่ยเราก็ไปจดสิทธิบัตรก็ได้สิทธิบัตรมาครับแล้วก็มีพวกคุกกี้พาสต้ามักกะโรนีอันนี้เป็นไอเดียที่มีการเริ่มประยุกต์กันแล้วเป็นการทดลองไอเดียทดลองไปว่ามันทำได้ไหมมันคืออาหารในอนาคตอาหารของโลกประชากรจะเพิ่มเป็น 12,000 ล้านจะเห็นสินค้าทางด้านแมลงที่เป็นไอเดียออกมาจากนี้ต่อไปทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับไม่อยากเลยที่จะให้ไทยเอาไอเดียต่างชาติหรือแมลงทั้งที่ตัวเองกินกันมานานแล้วเลยแล้วเขาทำแล้วซื้อไอเดียเขาแล้วก็มานี่แล้วเราอย่างที่บอกอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำเสนอไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์ทางด้านแมลงอย่างนี้ออกไปก็จากเมื่อกี้คลิปวิดีโอนะคะก็จะเห็นว่าคุณต่อบอกว่าคุณต่อเป็นวิศวกรใช่ไหมคะเป็นวิศวกรแล้วก็จุดเริ่มที่มาทำอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพนักงานในร้านแค่บอกว่าอยากกินตัวแมลงตลอดอยากทำยังไงจะได้มีกินตลอดอย่างนั้นใช่ครับตรงนี้ที่บอกว่าแล้วก็เลยทำให้ตัดสินใจที่จะมาทำเป็นธุรกิจตอนนั้นมองว่ามันจะเป็นธุรกิจได้หรอคะก็สิ่งที่มองว่าน่าจะเป็นธุรกิจได้ผมมองว่าเราผมตัวผมแล้วกันนะครับตอนนั้นคิดว่าผมเห็นแมลงเนี่ยคนมีคนหาแมลงมาขายตั้งแต่เด็กแล้วเมื่อก่อนคือเขาเรียกปังก้าครับแล้วเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยปังก้าเนี่ยมันมีโปรตีนสูงมีนู่นนี่นั่นมีแคลเซียมเราเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วพอวันนี้เรามาคิดว่าเราอยากจะทำแมลงเนี่ยคำถามก็คือเฮ้ยโปรดักต์ไลฟ์ไซเคิลหรือวงจรมันจะสั้นไหมในธุรกิจนี้ก็เลยตอบกับตัวเองว่าเฮ้ยไม่หรอกเพราะเมื่อก่อนน่ะย้อนไปเมื่อจะ20ปีเนี่ยคนกินแมลงเรื่องพารังก้าเนี่ยก็มีมานานแล้วพอปัจจุบันเนี่ยผมบังเอิญเป็นลูกค้าของกสิกรพอดีมีข้อมูลงานวิจัยส่งมาพอดีครับว่าปัจจุบันน่ะคนไทยหรือตลาดในรอบประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยบริโภคแมลงเพิ่มมากขึ้นประมาณเกือบ200ตันเป็นข้อมูลที่ผมรู้สึกเฮ้ยอึ้งเลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้ดรอปหรือดาวลงไปเลยมันมีโอกาสอยู่ในนั้นอย่างนั้นนี่คือสิ่งนึงถ้าเราหยิบจะมาทำธุรกิจมันก็น่าจะมีความก้าวหน้าและเติบโตได้ครับ
แล้วตอนนั้นมีความรู้เรื่องแมลงไหมไม่มีเลยครับคือความรู้เรื่องแมลงแบบเป็นศูนย์เลยครับผมแล้วก็ใช้วิธีไม่รู้ก็ Google ครับแล้วก็หาหนังสืออ่านเบื้องต้นในตอนนั้นแล้วทำไมถึงตั้งชื่อว่าไฮโซอ่ะคะครับไฮโซคำนี้ความจริงมีที่มาก็คือตอนนั้นได้ยินตอนนั้นกำลังนั่งคิดชื่อแบรนด์ว่าจะตั้งชื่อแบรนด์อะไรดีจะก็เห็นกระแสข่าวเกี่ยวกับดาราหรือเซเลบต่างๆใช้คำว่าไฮโซนั่นไฮโซนี่เยอะมากช่วงนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะเล่นกับคำนี้แต่ความหมายของไฮโซทางด้านแมลงของเราก็คือความจริงไฮโซไม่จำเป็นต้องมีรถหรูดูแพงใส่ทองแต่งตัวดีๆแล้วบอกนั่นคือไฮโซไฮโซความหมายของทั้งบริษัทเราตัวแบรนด์ตัวนี้ก็คือไฮโซของเราคือถึงแมลงอ่ะตัวมันจะดูยี้ขี้เหล่หน้ากลัวคนว่ารู้สึกอีมันแต่ลึกๆอ่ะเขาดูแพงนะเขามีประโยชน์เขามีอย่างดักแด้มีเดซิเทนมีโอเมก้าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันตอนที่ทำนะครับเรื่องโปรตีนสูงเนี่ยคือแทบเป็นข้อมูลทั่วไปแล้วว่าแมลงมีโปรตีนสูงแต่พอผมทำลึกๆเข้าไปว่าโอ้โหประโยชน์เขาเยอะมากเลยลดคอเลสเตอรอลก็ได้เหมาะกับคนที่เป็นมะเร็งที่เคยเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยเพราะตัวโปรตีนของเขาเนี่ยเป็นโปรตีนที่บริสุทธิ์ไม่มีสารก่อมะเร็งเมื่อเทียบกับเนื้อหมูไก่พวกวัวอะไรแล้วเนี่ยเป็นโปรตีนที่ปริมาตรเทียบกันแล้วเนี่ยโปรตีนเขาสูงกว่าผมก็เลยมองว่าตรงนี้แหละเราหยิบมาเป็นคำว่าไฮโซคือขี้เหร่แต่ลึกๆจิตใจดีลึกๆหน้าถึงหน้าตาไม่ดีแต่ใจหล่ออะไรประมาณนั้นครับเลยไฮโซครับวันนี้ก็มีมาให้ในผู้ร่วมงานได้ชิมกันด้วยใช่ไหมคะวันนี้เป็นเอามากี่รสคะผมไม่แน่ใจน้องทีมงานรู้สึกจะครบรถก็มีรู้สึกที่ทำอยู่ก็มีรถดั้งเดิมรถโนริสาลายรถชีสรถบาร์บีคิวครับแต่ตัวใหม่ๆก็จะมีรถโรยทำคล้ายๆถั่วกรอบแก้วครับก็คือมีการโรยงามีการแบบเพิ่มมูลค่ามากขึ้นมีการแบบนำข้อดีของอีกด้านนึงมาประยุกต์อีกด้านนึงอันนี้ก็เป็น 4.0 ได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราทำด้านใดด้านหนึ่งแล้วจะข้ามสายพันธุ์ไปใช้ไอเดียความคิดข้ามสายพันธุ์เงี้ยครับก็ 4.0 ได้เหมือนกันแมลงที่เอามาทำเนี่ยค่ะเท่าที่ทราบคือเป็น2ชนิดใช่ไหมคะครับผมคือแมลงเดี๋ยวนะคะมามันเป็นสดิ้งกับดักแด้กับแมลงสดิ้งครับทำไมถึงต้องเป็น2ตัวนี้คะครับผมตอนที่เริ่มคิดนะครับตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะต้องว่าเป็นอะไรคิดอันแรกก็คือรถด่วนเพราะตัวเองเคยรับประทานรถด่วนนะครับแล้วรู้สึกชอบรู้สึกมันเพลินแล้วรู้สึกติดถ้าเกิดเรามีสินค้าอะไรหรือทำอะไรสักหนึ่งอย่างแล้วกินได้อย่างเงี้ยมันคงดีนะคนคงซื้อซ้ำนะเราก็จินตนาการไปเฮ้ยอย่างนั้นตอนที่น้องบอกว่าอยากกินแมลงแล้วหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยผมคิดไอเดียแรกคือรถด่วนก่อนครับแต่พอทำรีเสิร์ชพอค้นหาข้อมูลไปเนี่ยปัจจัยที่จะมาทำเชิงอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยมันยากตรงที่ว่า1ฟาร์มปิดไม่มีไม่สามารถทำเลี้ยงเป็นรูปแบบฟาร์มปิดได้เขาจับได้แต่ธรรมชาติเท่านั้นครับผม1 2ก็คือด้วยปัจจุบันเนี่ยป่าไผ่ของทางภาคเหนือครับเกิดไฟป่ามากขึ้นป่าไผ่ลดลงราคาที่เกษตรชาวบ้านแล้วกันนะครับเขาไปจับมาเนี่ยมันมากน้อยไม่เท่ากันในแต่ละปีทำให้เราคอนโทรลราคาไม่ได้มันก็จะมีสูงมีต่ำลงมาบ้างแต่ต่ำนี่ก็คือเทือดมาแปรรูปแล้วราคามันจับต้องไม่ได้เรารู้สึกมันสูงสำหรับที่จะมาเข้าเซเว่นเพื่อตอบโจทย์น้องคนนี้ก็เลยมาถอยมาว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดตัวนี้มันทำไม่ได้ในระยะตัวที่สองตัวที่สามมันคืออะไรเราก็มาพบว่าคนชอบดักแด้ลองลงมาจากรถด่วนเพราะเนื้อก็มีความใกล้เคียงกันคือจะมีความมันนะครับแล้วตัวที่สามที่เราศึกษาก็คือตัวแมงสดิ้งแมงสดิ้งนี่คือเป็นคำน้องทางทีมงานเขาแนะนำมาบ้างบอกเฮ้ยพี่ต่อแมงสดิ้งก็คนก็ชอบเยอะนะเราก็เลยทดลองแมงสดิ้งออกมาครับผมค่ะแล้วช่วงที่ทำเริ่มต้นตรงนี้ค่ะเราทำเองในครอบครัวหรือว่าเราวางแผนว่าเราจะเริ่มธุรกิจตรงนี้ยังไงอะคะครับผมก็คือทำเองเลยครับซื้อตอนพอคิดจะทำนะครับตอนนั้นว่าเฮ้ยมัน
จะเอามาใส่ซองเก็บให้นานขึ้นอย่างที่น้องว่าเนี่ยต้องทำไงผมก็ซื้อกระทะอะไรมาทอดง่ายๆเลยครับเอาฟึบแล้วก็ใส่ถุงโรยผงไปซื้อผงมาดิมาคล้ายๆที่เขาใช้กันนะเอาแบบนั้นเลยง่ายๆแต่พอเก็บไว้นะมันด้วยเราไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านฟู้ดสายอย่างเงี้ยครับเฮ้ยแล้วมันจะเก็บให้งานยังไงแล้วมันน้ำมันจะเอาออกยังไงก็ทดลองกินอร่อยแต่เก็บไม่ได้ก็เลยไปหาผู้รู้ครับก็คืออาจารย์ทางมหาลัยสถาบันลาดกระบังกับชื่ออาจารย์ส้นหรือดร.พิมเพนก็ขอความเข้าถือแมลงเข้าไปครับแล้วบอกว่าอาจารย์ครับผมต้องการอยากทำอย่างเงี้ยครับรูปแบบเป็นอย่างนี้เก็บได้นานขึ้นอาจารย์แนะนำให้ผมหน่อยบังเกิดอาจารย์เขาชอบไอเดียนี้พอดีครับก็ผมมีโครงการเกี่ยวกับ SME อะไรผมจำไม่ได้นะครับแกก็เลยให้ผมเข้าโครงการนั้นแล้วก็พัฒนาร่วมกันนะครับตรงนั้นก็เลยเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ครับแล้วตัววัตถุดิบนะตอนนั้นนี่แล้ววัตถุดิบหนอนตอนนั้นนี่ได้มาจากตรงไหนได้มาจากที่ไหนอะคะครับผมก็คือตอนนั้นที่ผมศึกษาในหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเกี่ยวกับแมลงก็คือที่ตลาดไทยกับตลาดอรัญญประเทศแต่พอทำไปก็ตลาดอรัญตลาดก็ไม่เพียงพอแล้วมีเขาเรียกราคาต้นทุนที่สูงผมก็เลยเฮ้ยถ้าผมมาเอาตลาดพ่อค้าคนกลางเนี่ยมันจะไปต่อยากแล้วมาพอแปรรูปใส่ซองเนี่ยราคามันจะพีคผมก็เลยเริ่มไปหาเกษตรกรโดยตรงนะครับไปคุยไปหาพาร์ทเนอร์มาก็รับมาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโดยตรงหรือแหล่งธุรกิจที่เขาอาจจะทำผ้าไหมอยู่แล้วเป็นจีจักลักษณะผมก็ไปขอรับซื้อตัวปลายโปรดักต์เขามาครับผมกับคู่ค้าแล้วเขาสงสัยไหมว่าเอาไปทำอะไรจะไปผลิตยังไงอ๋อครับผมก็บอกเขาเลยครับว่าผมจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาแปลกดีเขายังไม่คิดเลยอะไรเงี้ยครับบอกเอ้ยมันก็เหมือนจะเป็นรถด่วนเอ้ยมันจะเป็นเหมือนรถเข็นอะไรเงี้ยแต่ผมบอกผมเอามาใส่ซองบอกมันทำได้เหรอคือชาวบ้านนะครับมาบอกอ๋อผมกำลังทำอยู่ครับอะไรเงี้ยครับก็เหมือนเขาก็ให้ความร่วมมือกับเราเราก็ซื้อกลับมาแล้วตอนนี้ยังรับวัตถุดิบจากชาวเกษตรกรอยู่ไหมคะครับตอนนี้ก็คือผมจะต่างจากทางพี่ๆทางน้องเปิ้ลก็คือผมคิดการตลาดคิดทำโรงงานผลิตมาก่อนแล้วค่อยมาเป็นเกษตรกรทางถึงพี่ก็คือเป็นเกษตรกรแล้วมาเป็นโรงงานของผมคือยังไม่มีความรู้ทางการเลี้ยงไม่มีฟาร์มเลยตอนนั้นทำแปรรูปก่อนนำสิ่งที่มีอยู่แล้วนำมาแปรรูปพอทำได้ไปสักพักผมต้องทำระบบคุณภาพแล้วครับคือเรารู้ว่าเราอยากจะสู้ด้วยไม่อยากให้คนพูดว่าเฮ้ยสินค้าไทยแบบไม่ดีสินค้าไทยแบบพอพูดถึงสินค้าไทยแล้วมันดูไอ้เนี่ยผมเลยเฮ้ยอะไรที่จะสู้ได้เราต้องสู้เรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะอาดมาตรฐานระบบคุณภาพเพราะวันนึงเวลาใครเข้ามาดูเราได้พูดได้เต็มปากผมก็เลยต้องสร้างทำฟาร์มครับทำฟาร์มที่สวนพึ่งมีอยู่30ไร่ตอนนั้นไม่ได้คิดจะปลูกผักเหมือนกันครับตอนแรกจะปลูกผักก็พอมาทำแมลงเลยให้ไม่เอาแล้วผักเลี้ยงแมลงดีกว่าก็เลยมาเป็นเกษตรกรพึ่งเป็นเกษตรกรเมื่อ 2-3 ปีนี้ครับมาเรียนรู้อย่างจริงจังเลยว่าถึงวิธีการเลี้ยงสุขลักษณะที่ดีเรื่องความปลอดภัยในรูปแบบฟาร์มมาตรฐานฟาร์มที่ดีเป็นยังไงอันนี้ผมก็เริ่มศึกษาแล้วก็ลงแรงสร้างเครื่องไม้เครื่องมือสร้างแนวใหม่เลยเพราะว่าทางด้านแมงสดิ้งเนี่ยมันยังไม่มีมาตรฐานเรื่อง GAP เนี่ยครับเมื่อกี้ได้ GAP ผมก็เลยเป็นน่าจะเป็นเจ้าแรกที่ทางโรงงานได้ระบบคุณภาพ ISO 22,000 แล้วระบบ HACCP ด้วยครับส่วนทางฟาร์มที่กำลังทำอยู่นี้ก็ด้วยความเป็นใหม่ทางเรื่องแมงสดิ้งก็ยังไม่มีมาตรฐานทางฟาร์มผมก็เลยเป็นในนี้ของกระทรวงเกษตรเป็นโมเดลครับว่าจะให้เกษตรกรมาดูวิธีการอย่างเงี้ยเพื่อยึดของทางเราไปเป็นตัวอย่างครับแสดงว่านะตอนนี้คือเราไม่ต้องซื้อละเรามีฟาร์มเลี้ยงของเราเองซึ่งเป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานใช่ครับฟาร์มนี้อยู่ที่ราชบุรีราชบุรีแล้วก็เราก็มีโรงงานผลิตเองผลิตบรรจุแพ็คอะไรแบบนี้เองด้วยถูกต้องครับในระยะเวลา3ปีนี้เราคือเราทำได้ถึงขนาดนี้แล้วครับผมโอ้แต่ไฮโซที่ถ้าบริษัทเปิดจริงๆอ่ะต่อปีนี้ปีเข้าปีที่5แต่ผมทําวิจัยพัฒนาหรือตอนที่สร้างโรงงานเนี่ยหายไปแล้วปีนึงการขออย.กว่าอะไรจะ
จะเข้ามาขายหรือสินค้าออกมาจริงๆเนี่ยน่าจะปีประมาณปีที่2นะครับปลายปีที่2พอต้นปีที่2เราก็เริ่มผลิตออกมาให้คนเห็นยังคนยังไม่ค่อยเห็นไฮโซเท่าไหร่สิ่งนึงที่ข้อดีที่ทำให้เป็นที่รู้จักผมก็มองว่าถ้าผมทำเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะมันจะถูกตอบรับอย่างนี้หรือเปล่าเพียงแต่ยุคนี้คนพูดเรื่อง 4.0 ผมอยากจะบอกว่าเนี่ยคือโอกาสคำว่า 4.0 มองว่าเป็นโอกาสนะครับโอกาสอะไรบ้างโอกาสว่าใครที่มีไอเดียใครที่มีความคิดใหม่ใครที่คิดนอกกรอบคิดข้ามสายพันธุ์ทางธุรกิจได้นี่คือโอกาสของคุณเลยคุณมีโซเชียลคุณมี Facebook คุณมีสื่อที่ต้องการความคิดใหม่สดถ้าคุณมีเดี๋ยวมีสื่อมาเองเนี่ยผมมองผมคือหนึ่งในนั้นเหมือนกันว่าถ้า10ปีที่แล้วผมอาจจะเฉยๆแต่เพียงแต่ผมมาทำในช่วงที่คนต้องการความสดใหม่ทางไอเดียพอบางเห็นไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์สื่อมาช่วยผมเล่นมากระจายข่าวมาทำข่าวมาสัมภาษณ์ทำให้ไฮโซเป็นที่รู้จักผมใช้โซเชียลเป็นประโยชน์ใช้การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยผมเลยมองว่าเฮ้ยตรงนี้คือโอกาสที่เกษตรกรทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าอย่างเงี้ยครับถ้ามีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบอย่างน้องเปิ้ลพูดเงี้ยครับผม อย่างน้องเปิ้ลอย่างพี่เกียงศักดิ์พูดเนี่ยคือมาแนวทางผมเลยแต่เพียงแต่คนละแบบคล้ายๆกันเลยผมมานั่งดูแล้วเนี่ยตรงนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสและเป็นอะไรที่บ้านเราเป็นเกษตรอยู่แล้วผมจบวิศวะก็จริงปริญญาโทไอทีแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผมจะทำอะไรให้เวิร์กหรือช่วยชาติได้เนี่ยมันไม่ใช่ที่ผมทำเพราะผมเคยอยู่บริษัทที่เขาซื้อเทรดสินค้าอะไรเงี้ยผมรู้สึกเราก็เป็น R&D เหมือนกันแต่หนึ่งที่จะช่วยได้ในสิ่งที่เรามีประสบการณ์เนี่ยเกษตรของใกล้ตัวแต่มาดัดแปลงมาใส่ไอเดียเข้าไปก็น่าจะมาช่วยได้ตรงนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสของหลายๆคนครับคืออันนี้คือมันก็ดูเหมือนแบบเหมือนเราก็เคยซื้อค่ะซื้อได้ตามร้านข้างๆทางแล้ววันนึงมันมาแพ็คเป็นแบบห่อขึ้นห้างแบบนี้ค่ะมันจะเกิดมีคู่แข่งที่แบบเฮ้ยมันทำยากอย่างเงี้ยเราน่าจะทำได้ตอนนี้มีคู่แข่งไหมคะอ๋อครับมีครับก็จะเรียกว่าคู่แข่งหรือเปล่าก็เหมือนคล้ายๆกันนะครับคือยุคนี้ถ้าจะมองว่าคู่แข่งก็เขาคู่แข่งแต่ความคิดจะคล้ายๆกันอย่างน้องเปิ้ลผมเห็นคำหนึ่งผมว่าชอบแล้วเหมือนที่บอกคุณนกว่าเราไม่ได้มองเป็นคู่แข่งครับเรามองว่าเป็นคู่เสริมการที่ผมมีเจ้าเดียวในตลาดมันจะรู้สึกไม่มันความรู้สึกตัวเองนะครับไม่มันแล้วไม่สนุกเลยไม่ท้าทายเลยรู้สึกถ้ามีคนทำออกมารู้สึกสนุกครับแล้วก็รู้สึกเขามาเสริมกันทำให้ตลาดมันโตขึ้นคนพูดถึงแมลงยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้เฮ้ยเขาจะรู้สึกเชื่อเฮ้ยแมลงด้วยแมลงมันเป็นตนิดมาร์เก็ตอยู่แล้วมันเป็นตลาดแคบๆอยู่แล้วการที่ผมบอกว่ามาเป็นคู่เสริมก็คือไอ้นิดตลาดเฉพาะตัวเนี้ยสมมุติมี 20% เขามาเสริมอนาคตมันจะเป็น 30 หรือ 40% ก็ได้ในมุมของผมแล้วสิ่งนึงที่คิดว่าเฮ้ยถ้าเรากลัวคู่แข่งหรือวันนึงเราจะทิศหรือทำอะไรใหม่ๆแล้วเรากลัวตรงเนี้ยอย่างนั้นเราไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะในปัจจุบันหรือโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะการแข่งขันก็คือคนมองหาไอเดียกันอยู่มองว่าใครทำอะไรแล้วสำเร็จแล้วก็จะทำตามอยู่แล้วซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยววันนึงเนี่ยเราคิดตัวเนี้ยเดี๋ยวต้องมีคนทำตามเรารู้มาก่อนแล้วแต่เราจะทำยังไงล่ะเราก็คือใช้ความคิดสร้างสรรค์การพัฒนาต่อยอดธุรกิจพัฒนาตัวสินค้ากระเถิบขึ้นไปอาจจะว่าทำไงคิดอย่างไม่หยุดอย่าหยุดว่าเฮ้ยมันคนเขาบอกให้ใส่ซองใส่มีรสชาตินู่นนี่ใส่ผงแล้วมันสำหรับผมเริ่มธรรมดาแล้วมันต้องไปได้ต่ออีกที่กลายเป็นผงละใช่ครับ อะไรเงี้ยประมาณเงี้ยก็คือแปรรูปเป็นผงแปรรูปไปเป็นโปรตีนบาร์มักกะโรนีพาสต้าหรืออะไรเงี้ยครับไปซึ่งที่แปรรูปไปเป็นผงแล้วก็ใส่ในพวกขนมปังอะไรพวกเนี้ยไม่มีขายในเมืองไทยใช่ไหมคะไม่มีครับผมคือตลาดคือต่างประเทศอย่างเดียวถูกต้องครับก็คือต่างประเทศจะต่างกับประเทศไทยเราตรงที่บ้านเราเนี่ยของกินเยอะทาง UN สหประชาชาติบอกเอ้ยโปรตีนอาหารโลกจะลดลงเนื่องจาก1ภูมิอากาศอาจเกิดสงครามหรืออะไรเงี้ยแล้วกลัวว่าประชากรจะล้นโลกแล้วแย่งอาหารกันก็เลยมองว่าตัวแมลงเนี่ยใช้พื้นที่การเลี้ยงน้อยใช้น้ำน้อยต้นทุนต่ำแล้วก็เป็นเมื่อเทียบปริมาณเนื้อวัวเนื้อสัตว์แล้วโปรตีนเขาสูงกว่าเพราะสหประชาชาติ
ขาบอกมาเงี้ยทางต่างประเทศก็เลยเล่นอีกแบบนึงเลยแต่ประเทศไทยเรามองไม่เห็นภาพว่าเฮ้ยเราบ้านเราของกินเยอะทำไมฉันต้องกินแมลงทำไมฉันต้องไปกินคุกกี้ที่ทำจากแมลงครับบ้านเรายังมองมุมนี้อยู่แต่ต่างชาติก็คือพวกสตาร์ทอัพใหม่ๆ SME เขาจะมองว่านี่คือโอกาสที่เขาจะหยิบแมลงผงแมลงจากประเทศไทยที่กินแมลงเป็นวัฒนธรรมอยู่แล้วไปต่อยอดยังไงได้ไปทำเป็นเบอร์เกอร์ไปทำโปรตีนบาร์ทำที่ผมเจอก็ที่แหวกๆเลยก็คือทำน้ำมันน้ำมันคล้ายๆน้ำมันพืชเนี่ยครับเอาไปผสมค่ะสกัดครับเรารีดน้ำมันเขาออกมาเป็น เป็นแมลงวันชนิดหนึ่งครับรีดน้ำมันจากตัวเขาจากตัวเขาออกมาผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าโอ้โหมีแนวนี้ด้วยเหรอ นี่ที่ต่างประเทศมีทำแบบนี้กันแล้วใช่ครับแล้วก็เริ่มมากขึ้นอย่างน้องถ้าเกิดใครติดตามข่าวอย่าง Facebook น้องสาวมาร์คเซนเคนเบิร์กเนี่ยครับน้องสาวหรือพี่สาวผมจำไม่ได้ยังกระโดดมาเล่นเรื่องแมลงทำฟาร์มแมลงเป็นจิจ่าลักษณะเลยเนี่ยครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจล่าสุดนิโคลคิดแมนถ่ายรายการกินแมลงโชว์เนี่ยครับคือต่างประเทศเรื่องแมลงเรื่องอะไรเริ่มเป็นกระแสที่มากขึ้นแล้วก็มีสตาร์ทอัพของอย่างเพื่อนผมเนี่ยครับที่เป็นคู่ค้าอเมริกาด้วยกันมาจากซิลิคอนวัลเลย์เลยได้ทุนเนี่ยครับแค่คิดโปรตีนบาร์แค่นั้นเองมาจากแมลงครับโดยเอาวัตถุดิบจากเราเนี่ยครับอ๋อใช่วัตถุดิบจากของคุณตอบครับผมแล้วในส่วนของตัวแมลงเองเนี่ยมันจะมีการเพิ่มไหมคะชนิดของแมลงนอกจาก2ชนิดนี้แล้วอนาคตที่ผมแล้วทำวิจัยทดลองด้วยครับก็มีคิดว่าน่าจะมีครับอย่างเช่นต่อไปก็น่าจะเป็นฟีดโปรตีนอาหารสัตว์ที่ทางยุโรปกับอเมริกามองเรื่องว่าไม่อยากให้เอาอาหารคนมาเป็นอาหารสัตว์ก็เช่นปลาป่นเนี่ยครับปลาป่นถั่วเหลืองเนี่ยทางยุโรปอเมริกากำลังคอมเพลนมาทางประเทศไทยกับบริษัทใหญ่เจ้าใหญ่นะครับว่าอาหารน่ะโลกมันจะลดลงโลกมันใบเดียวกันเขามองว่าเป็นโลกมันใบเดียวกันอาหารของประเทศไทยคืออาหารของเขาเหมือนกันทรัพยากรที่เขามีก็เป็นทรัพยากรของไทยเขามองอย่างนี้นะครับพอเขาบอกว่าคุณไปจับปลาทะเลปลาตัวเล็กๆปลาป่นหรือเศษแหละแล้วมาทำไม่ใช่ทำให้คนกินเนี่ยแต่ดันไปให้วัวใหอย่างไก่หรืออะไรกินเนี่ยเขาบอกมองว่าเฮ้ยมันไม่น่าทำเขาก็เลยนำเสนอว่าเฮ้ยแมลงสิคุณเอาแมลงเนี่ยมันมีทั้งโปรตีนก็สูงกว่าด้วยมีแคลเซียมมีอะไรเอาไปแปรรูปให้เป็นอาหารสัตว์ตัวนี้ก็เรากำลังวิจัยอยู่เหมือนกันครับที่แล้วก็มีออเดอร์มาจากเกาหลีแล้วครับว่าที่จะทำไปเป็นฟีดอาหารให้กษัตริย์ครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นงานการค้ากับต่างประเทศแล้วในส่วนของที่ขายในบ้านเราเองจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นยังไงบ้างไหมครับผมในบ้านเราก็คือรูปแบบของธุรกิจผมแยกเป็นสองเรื่องครับในประเทศในเพื่อนบ้านในเอเชียมีเขาเรียกว่ามีลักษณะที่ไม่ได้กินแบบเป็นผงแปรรูปยังเฉยๆอยู่ต้องเป็นตัวเป็นตัวเราก็เฮ้ยจะทำอย่างเงี้ยต่อยอดยังไงญี่ปุ่นบอกเฮ้ยไม่อยากเห็นเป็นดักแด้เป็นเงี้ยเราก็เลยไปทำลักษณะคล้ายๆโก๋แก่ครับก็คือเป็นโค้ดตัวเขาเคลือบเป็นชาโคเป็นรสวาซาบิรสกะทิคล้ายๆโก๋แก่เลยครับอันนี้คือมีทูเลยเพียงแต่ข้างในจากถั่วเป็นดักแด้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ล่าสุดก็ทำคล้ายๆไอเดียก็มาจากถั่วกรอบแก้วอะไรเงี้ยเห็นในการโรยงามันก็คล้ายๆกันแล้วก็จะแปรรูปในบ้านเราหรือทางเพื่อนบ้านไปลักษณะอย่างเงี้ยครับซึ่งลักษณะที่เป็นเหมือนถั่วหรืออะไรพวกนี้คนไทยก็จะได้กินด้วยไหมครับได้ครับผมได้ครับผมเราจะมีชนิดหนอนชนิดอื่นเพิ่มไหมคะมีครับก็คือมีงานวิจัยตอนนี้กำลังทำงานวิจัยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือครับผมทำไงให้สามารถทำฟาร์มรถด่วนออกมาได้เพราะปริมาณความต้องการรถด่วนเยอะมากผมมองว่าแพงด้วยครับตอนนี้ก็ไปเกือบ 50% แล้วที่มีความคืบหน้าว่าเมื่อก่อนไว้มันเลี้ยงไม่ได้ทำนู่นไม่ได้ตอนนี้ก็สามารถเลี้ยงได้แล้วแต่จะทำไงจะเก็บไข่จนให้รอบตัวเขาครบวงจรตรงนี้เหลืออีกนิดเดียวครับอันนี้คือจากที่คุณตอบบอกว่าคุณตอบไม่มีความรู้เรื่องแมลงเลยแล้วก็เป็นวิศวกรแล้วก็แบบกระโดดลงมาเล่นกับเรื่องแมลงโดยที่มองว่ามันเป็นโอกาสแล้วก็เป็น
็นมันทำธุรกิจได้ซึ่งตรงนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือการไขว่คว้าหาความรู้แล้วก็เรื่องแมลงเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่อย่างเนี้ยอย่างการมาทำเป็นผลิตภัณฑ์มันก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีอาศัยนวัตกรรมตรงนี้เนี่ยมันคุณต่อเองทราบเท่าที่ทราบมีการจดสิทธิบัตรด้วยใช่ไหมคะครับพอเหตุสิทธิบัตรเนี่ยคือผมจดไว้เพื่อกลัวว่าคนอื่นทำแล้วเดี๋ยวเราจะกลายเป็นก๊อปปี้เขาหรือแบบพอเขาทำบอกเฮ้ยอันนี้ฉันทำนะก็เลยเฮ้ยจดหล่อไว้แต่จดของผมเนี่ยไม่ได้จดเพื่อกันตัวเองหรือไม่ให้ใครเข้าตลาดนะครับจดเพื่อแบ่งปันอันนี้ผมพูดจริงๆว่ายังไงคะแบ่งปันจดเพื่อให้เกษตรกรเวลาผมไปคุยหรือไปพูดตามที่ต่างๆปัญหาหนึ่งที่ผมเจอกับเกษตรเข้ามาถามมาขอนามบัตรมาขอคุยใน Facebook เขาถามว่าจะเอาแมลงไหมเขามีเท่านี้ส่งจะขายผมอย่างเดียวเลยผมว่าเฮ้ยถ้าคุณตั้งกลุ่มขายผมอย่างเงี้ยคนได้เปรียบคือผมนะราคามันจะดาวเลยแต่ผมใช้วิธีงี้ผมเนี่ยไปจดกะปิมาที่ทำมาจากแมลงผมจดไปงั้นแหละคุณเอาสูตรไปเลยให้สูตรไปทำน้ำพริกแมงดาเขายังมีเลยคุณทำไมไม่ทำน้ำพริกเนี่ยคือกระจายความคิดไอเดียเหมือนแบ่งปันไอเดียครับแล้วแบ่งปันว่าสิ่งที่เรารู้มามันทำอะไรได้บ้างให้เขาไปประกอบอาชีพเราไม่ได้จดเพื่อกีดกันเขาแต่จดไว้ก่อนเพื่อเจ้าไหนไม่ใจดีแล้วไม่แบ่งปันอันนี้คือโจทย์สิ่งวัตถุประสงค์ผมเลยที่ทำเรื่องอย่างนี้ล่าสุดผมก็ทำขนมปังว่าเฮ้ยโปรตีนหรืออาหารของโลกเชิงสากลเนี่ยมันคืออะไรมันคือขนมปังผมก็เลยอย่างนั้นให้ทีมงานวิจัยทำขนมปังชนิดใหม่ขึ้นมาที่คล้ายๆโฮวีดแต่นำเสนอว่าขนมปังตัวนี้มันโปรตีนสูงคาร์โบไฮเดรตน้อยพอได้เสร็จผมก็ไปจดสิทธิบัตรไว้เหมือนกันรออนาคตไว้เหมือนกันครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วคนเริ่มทำฝรั่งเริ่มมีแล้วว่าขนมปังชนิดใหม่คือโปรตีนสูงมาจากแมลงอันนี้เราก็คือไม่ได้ว่าเชิงกิจการเชิงธุรกิจใครเอาไปทำได้ก็เอาไปทำแต่เธอเจ้าใหญ่หรือผมกิจการเจ้าใหญ่แล้วกันเทิดชัยเขานี่ก็เทิดเจ้าใหญ่จะทำเราได้มีการแข่งขันได้ไอ้นี่กว่าครับแต่เทิดชาวบ้านจะทำเชิญแล้วนี้มีชาวบ้านที่มาก็มีครับผมก็ให้ส่งทางเมลส่งทางเฟซบุ๊กอะไรให้เขาก็เซอร์ไพรส์เขาก็งงถามอะไรก็ตอบผมก็รู้สึกว่าการที่ผมทำอย่างเงี้ยหรือแบ่งปันเงี้ยผมยิ่งได้หนึ่งเป็นเรื่องของแบรนด์ได้กับแบรนด์ด้วยทำให้เขาไปพูดเรื่องไฮโซต่อกับความสุขที่ได้ก็คือเราพ่ออย่างเนี้ยผมก็ใช้ทฤษฎีพ่อเหมือนกันนะครับใครถ้าใครเคยดูโฆษณาไฮโซอ่ะบอกว่าขายดีจนผลิตไม่ทันความจริงมันก็คือความจริงเพียงแต่ว่าผมใช้ทฤษฎีพ่อคือค่อยเป็นค่อยไปทำแบบใช้องค์ความรู้มีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันว่าฉันเข้าตรงนี้ได้ก่อนนะแล้วฉันค่อยลงทุนนะไม่ใช่ผมใส่ตูมไปแต่เพียงแต่ว่าตอนที่ทำออเดอร์มันเข้ามาจนแบบโรงงานผมเล็กเกินไปวางแบบเป็นขั้นบันไดก็เลยก็ต้องกระเถิบทำให้ตอนนั้นโฆษณาเลยบอกขายดีจนผลิตไม่ทันครับก็มีที่มาแต่เราก็ยังยึดความพอเพียงใช่ครับยังยึดแบบคือไม่หวือหวายึดคณิตศาสตร์สถิติว่าเฮ้ยออเดอร์มาประมาณนี้จำนวนปีนี้เท่านี้เราค่อยๆกระเถิบนะตอนนี้เกษตรกรมาร่วมกันประมาณ 10-20 รายคือผมก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ดีรับมาเลยผมก็ดูออเดอร์ดูความต้องการของคู่ค้าแล้วครับว่าไอ้ตอนนี้มาติดต่อจะมีออเดอร์มาเท่านี้นะเราค่อยๆเพิ่มไม่อยากให้ใครแบบเทลงมาหรือระดมกันมามองว่าเฮ้ยมันแจ๋วมันดีมันมีโอกาสแล้วคือมีซัพพลายมากกว่าดีมานด์อะไรเงี้ยคือมันเป็นปัญหาเดิมๆใช่ครับเราก็ไม่อยากว่าใช่มี10คนแล้วเขาได้กันโควต้าไปไม่เท่าไหร่เขาก็อยู่ไม่ได้ผมก็ไม่อยากจะเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะเพิ่มเครือข่ายก็อยากจะเพิ่มแบบมีแบบให้ทุกคนอยู่ดีกินดีในคิดสิ่งที่ผมครับค่ะอันนี้ก็หลายท่านคงได้ชิมแล้วเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมคะมีรสชาติไหนอยากจะแนะนำเพิ่มเติมไหมคะใครบอกอร่อยผมขอบคุณมากครับตอนนี้คือหาซื้อได้ทั่วไปเลยครับก็รถ4รถก็จะมีร้านสะดวกซื้อทั่วไปครับ Family Big C Lotus Jiffy Villa เนี่ยครับส่วนทาง7จะมีแค่2รถครับรถดั้งเดิมที่ขายดีกับรถบาร์บีคิวครับผม7มีแค่2รถที่อื่นก็จะครบรถเลยครับโอเค
คค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราก็ต้องขอขอบคุณคุณต่อนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้แล้วก็แนวคิดในเรื่องของการทำธุรกิจเกี่ยวกับแมลงนะคะสัตว์เล็กๆแต่ว่าคุณค่าประโยชน์สูงทีเดียวค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณต่อด้วยค่ะขอบคุณครับ